ับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพระดีนะครับหมู่ที่2ตำบลลมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็เป็นจุดบริการประชาชนนะครับจุดคัดกรองนะครับครับตอนนี้ก็มีพี่ทหารนะครับร้อยร422เนาะฐานปฏิบัติการบ้านพะดีนะครับร่วมกับพี่น้องชาวบ้านบ้านพะดีก็มีผู้ใหญ่บ้านพะดีนะครับมีสมาชิกอบต.มีอสม.ร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับท่านผู้ใหญ่ครับเป็นไงบ้างครับในหมู่บ้านเหตุการณ์ปกติครับปกติดีนะครับก่อนที่เราจะตั้งจุดบริการประชาชนเราประชุมหมู่บ้านก่อนเนาะประชุมหมู่บ้านก่อนครับนะครับประชุมกับหมู่บ้านแจ้งคนในหมู่บ้านให้รับรู้รับทราบทุกคนนะครับครับอบต.สนับสนุนผ้าสนับสนุนถุงมือนะตรวจวัดวัดไข้นะวัดไข้ถุงมือวัดไข้แล้วก็ถุงมือแอลกอฮอล์ปลอดนะครับแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิร่างกายในอุณหภูมิร่างกายแล้วปัญหาในหมู่บ้านเขาเข้าใจไหมฮะที่เราตั้งด่านแบบนี้เข้าใจครับเข้าใจนะเห็นด้วยนะเพราะว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเป็นความสามัคคีระหว่างในหมู่บ้านชุมชนนะถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งของตำบลลมไทย11หมู่ทำเหมือนกันหมดเลยถือว่าเป็นมาตรฐานระดับชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ยังจะมีพี่ๆของทหารร422ฐานปฏิบัติการบ้านพระดีร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3เนาะผู้ใหญ่เนาะวันที่3ของตั้งจุดนะครับครับช่วงนี้ก็จะลำบากการเข้าออกนิดนึงฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่จะมาพอดีหน่อยขออภัยในความไม่สะดวกอะไรประมาณเนี้ยก็พี่น้องที่จะมาพอดีก็ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงนี้กำลังโรคกำลังวิกฤตอยู่ครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เราต้านด่านกันครับก็จะมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำก็ผัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับแต่เราก็จะทำแบบนี้จนถึงผ่านวิกฤตเลยนะครับต้องขอจนถึงวันที่10เมษายนครับ10เมษายนก่อนนะครับระดับแรก10เมษายนต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่พาดีนะครับผู้ใหญ่สมพงษ์โพธิกระจ่างนะครับผู้ใหญ่บ้านพาดีหมู่ที่2ตำบลลมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านพาดีแล้วต้องขอขอบคุณทางทหารร422ฐานปฏิบัติการบ้านพาดีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านพาดีทุกคนนะครับโอกาสหน้าเราจะมาเยี่ยมใหม่นะครับครับ